ฟังด่วนใจมาทีมชัตไทยโคตรฮึกเหิมล้มจีนเพื่อเข้ารอบ11ตัวจริง3ตัวเก่าพร้อมลุยทีละศินหวังยิงฉลองวันเกิดขณะที่อีชิอีโดนโคตรจีนท้าเปิดเกมลุกเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสุ่ยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กระเนพัทในเคลการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน้นๆโปรโตีน,น,นเ,เน้นเกระเดนพัทในเคลกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุย่ยคอนเฟิร์ม คลิปนี้นะครับมาจัดหนักจัดเต็มวันนี้แล้วนะครับทีมชาติไทยของเราจะลงสนามในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกด้วยการเจอกับทีมชาติจีนนะครับ6มิถุนายนเวลา1ทุ่มนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีนะครับเป็นเกมสำคัญสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยอย่างมากส่งผลต่อการเข้าสู่รอบ18ทีมสุดท้ายคัดบอลโลกโซนเอเชียนะครับถ้าชนะโอกาสเข้ารอบสูงมากม เสมอต้องไปวัดนัดสุดท้ายแบบ50-50แต่ถ้าแพ้ทุกอย่างจบนะครับคุณผู้ชมซึ่งเกมวันนี้ทัพช้างศึกพร้อมมากๆและในการเจอกับจีนนะครับอิชิอิได้มีเวลาเตรียมทีมแบบเต็มๆ8-10วันด้วยกันนะครับนักเตะทุกคนพร้อมลงสนามฟิตสมบูรณ์100%นะครับไม่มีใครเจ็บทุกคนพร้อมลงเล่นทั้ง27คนที่เรียกมานะครับโดย ทีมเชิไทยเจอจีเนี่ยเชื่อว่าเป็นแมตท,ที่ถ้าพูดกันตามตรงว่าเป็นแมตท,ที่โคตรจะสมคัญส่งผลต่ออนาคตวงการฟุตบอลไทยนะครับคืออย่างที่บอกว่าเราอ่ะต้องไปรอบ18ทีมสุดท้ายคัดบนโลกโซนเอเชียให้ได้มันจะทำให้เรามีแมตใหญ่ๆทำให้เราเนี่ยมีความหวังและก็ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นแต่ถ้าไม่ได้ไปเนี่ยบอกเลยว่ามันจะโคตรกร่อยครับคุณผู้ชม เกมวันนี้เนี่ยแน่นอนครับนักเตะมุ่งมัน่นตั้งใจสุดๆครับคือบรรยากาศก,ก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเนี่ยทางฝั่งไทยของเราเนี่ยก็สมาธิอยู่กับตัวเองโฟกัสในสนามเป็นหลักแต่จีนเนี่ยก็พยายามจิตวิทยาใส่เราต่างๆนะครับทั้งสื่อมวลชนจีนที่โอโ้โหถามอีชีเยอะมากๆรวมไปถึงโค้ชอย่างบรังโกอีวานโควิดนะครับเฮดโค้ชของจีนก็ออกมาให้สัมภาษณ์ แล้วก็บอกเลยว่าเชื่อมันว่าทีมชาติไทยไม่เล่นเกมรับเชื่อว่าทีมชาติไทยจะมาเปิดเกมลุกใส่นี่จิตวิทยาไปแล้วหนึ่งก็อยากให้ไทยเปิดเกมลุกใส่แหละเพราะถ้าเกิดเปิดเกมลุกเนี่ยมันมีสิทธิ์เข้าทางจีนเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าอิชิไม่หลงกลนะครับเราจะเล่นในแบบฉบับที่เราถนัดคือเล่นแบบรับรัดกลุ่มและมีจังหวะ t r a n s ิชัโต้กลับเนี่ยทำ ให้ได้อย่างเฉียบคมเพราะว่าเกมวันนี้ผู้ตามตรงถ้าเกิดเราไปเปิดหน้าแรกตั้งแต่วินาทีแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสุ่มเสี่ยงและอันตรายผมว่า10บวันที1สนาทีแรกเนี่ยอาจจะต้องดูเชิงแล้วเดี๋ยวอิชิน่าจะมาจัดเต็มคือในช่วงครึ่งหลังอยู่ที่ผลการแข่งขันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าสไตล์ของอิชิการเล่นแบบรัดกุมเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดแล้ะแล้วผมคิดว่าทีมชุดเนี้จังหวะโต้กลับของเราอะ่ะเอ้ยอันตรายนะ ส่วน11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะครับคุณผู้ชมจากรายงานนะตอนนี้นะครับประตูเนี่ยนเป็นปฏิวัติคำใหม่แนวรับคู่เซนเตอร์เนี่ยเอเลียสดอเลาคคู่สุพรรณทองส่งนะครับแบ็กซ้ายธีรทรบุญมาทันแบ็กขวาสุพนันบุรีรัตตรงกลางเนี่ยมีวุลเทศป้อมพันธ์พิรดลฉ่ำรัศมีนะครับขณะท,ที่แนวรุกเนี่ยชนาทิพสงกระสินสุปโชคสารชาติ สุดนันเหมือนตาและหน้าเป้าเกมนี้มีคนคาดการ์กันว่าพี่มุ้ยเทลสินแดงดามีโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงค่อนข้างสูงมากๆเะครับเหมือนว่าอิชิต้องการใช้ประสบการณ์ของพี่มุ้ยในการคลองบอลในการเผดิญศึกคู่ต่อสู้นะครับซึ่งพี่มุ้ยเทลศินแดงดาในเกมนัดเนี้ยตรงกับวันเกิดของเขานะครับอายุเข้า36ปีเป็นที่เรียบร้อย พี่มุ้ยเนี่ยเปิดใจเลยก็บอกว่าการเตรียมตัวของผู้เล่นทำได้ดีมากซึ่งตอนนี้พร้อมโค้ดวางแท็กติกไว้แล้วในเกมเจอจีนนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ร่วมง,งานกับโคดอิชิอิแม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่นานมากยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้จากโค้ดอิชิอิสำหรับวิธีการเล่นและวิธีการทำงานอะไรต่างๆแต่ว่าก็สนุกกับการเรียนรู้และพยายามรับข้อมูลจากโค้ดและหวังว่าสิ่งที่ เขามีเนี่ยจะช่วยประโยชน์ให้กับทีมชาติไทยเขาบอกว่าสำหรับเกมเจอจีนเป็นวันเกิดเขาพอดีแต่ก็ยังไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีเซอร์ไพรส์อะไรแต่เขาขอทําเต็มที่เพื่อทีมชาติไทยจะยิงเข้าในวันเกิดหรือไม่ไม่สําคัญสิ่งสําคัญที่สุดคืออยากให้ทีมชาติไทยชน,นะหรือมีผลการแข่งขันที่ดีออกมาในเกมเจอกับจีนแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วนะครับเออเฮ้ยแต่แต่ ที่สื่อคาดการณ์วันว่าจะเป็นพี่มุ้ยใช่ไหมแต่ผมดูจากบทสัมภาษณ์อะ่ะผมคิดว่าพี่มุ้ยจะเป็นทีเด็ดจะเป็นสำรองก่อนและสุประชัยลงก่อนว่ะเพราะว่าอิชิต้องการคนที่เข้าใจแทคนิคมากที่สุดอะ่ะแล้วพี่มุ้ยก็ยอมรับว,ว่าพึ่งมาแต่ที่แน่ๆพี่มุ้ยลงแน่ในเกมเจอจีนอะ่ะอยู่ที่ว่าเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองเพราะประสบการณ์ของพี่มุ้ยช่วยได้ครับเออผมว่าพี่มุ้ยมีสกอร์เกมนี้อะ่ะในมุมมองของผมนะครับคุณผู้ชมคิดว่าพี่มุย้ย จะยิงประตูหรือเปล่านะครับขณะที่มาซาชดะอีจินะครับเขาบอกเลยว่าเรามีเวลาซ้อมมาหลายวันเกมนี้พร้อมมากเขาบอกว่าการที่มาเยือนไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วแต่นักเตะมีวิธีการรับมือทุกคนพร้อมที่จะลงเล่นในเกมนี้เขาบอกว่าโค้ชจีนแน่นอนเขามีประสบการณ์แต่เราก็พยายามวิเคราะห์ถึงจุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็พยายามทําลายเกมรับของจีนให้ได้เพื่อเก็บผลการแข่งขันในนัดนี้ แน่นอน2นะัดเราตั้งเป้าเก็บ6กคะแนนเต็มนี่ครับทางฝั่งของอิชิก็จัดเต็มนะครับโอ้โหมาครับลุยมันแน่นอนนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราชนะทีมชาติจีนได้เนี่ยนอกจากเราจะโอกาสเข้ารอบสูงใช่ไหมแรนกิ้งฟีฟ่าของเราเนี่ยจะขยับขึ้นไปท็อป100ของโลกได้เลยนะครับมีสิทธิ์ขยับไปสูงถึงอันดับที่ 99ของโลกครับคุณผู้ชมโอ้เอาสิถ้าชนะได้นะบอกเลยว่านอกจากโอกาสเข้ารอบและลรงกิ้งฟีฟ่ายังยังท็อปร้อยของโลกด้วยปัจจุบันเราร้อยหนึ่งนะเออเอาเฉียกกันนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าเราอ่ะต้องเล่นอย่างมีสมาธิอย่าเกิดข้อผิดพลาดถ้าเกิดข้อผิดพาลาดเราอาจจะโดนลงโทษได้เล่นในแบบฉบับที่ซ้อมมามีสมาธิแล้วก็มีจังหวะจบต้องทำให้ได้นี่คือสองสิ่งสำคัญ ในเกมเจอจีนนะครับคืออย่างที่บอกว่าถึงแม้มันจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องยอมแล้วว่าสถิติต่างๆที่ไทยเจอกับจีนเนี่ยเราค่อนข้างเป็นรองนะครับโคจรมาเจอกันเนี่ยสินัดจีนชนะ7ไทยชนะ3เสมอ1นัดการเจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยเราแพ้จีนมา1นต่อสนะครับแต่อย่างที่บอกว่าสถิติก็เป็นเรื่องของสถิติมันสามารถลบล้างทําลายกันได้เพราะฉะนั้นเกมวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นได้หมดอะ ฟุตบอลนัดเดียวนะครับถึงแม้เราจะไปเยือนเป็นเกมที่ยากก็จริงแต่ฟุตบอลเนี่ยลงไปในสนามนักเตะทุกคนก็พร้อมสู้เต็มร้อยเชียร์กันเชียร์สุดใจนะครับนอกจากนี้นะยังมีบทสัมภาษณ์ของเดะตุ๊กปียพงผิวอ่อนเดะตุ๊กเนี่ยก็เป็นสภากรรมการที่เดินทางไปดูแลทีมชาติไทยถึงที่จีนนะครับโดยตุ๊กเนี่ยเขากล่าวเลยก็บอกว่าจีนชุดนี้เนี่ยโอนสัญชาติมา4ี่ห้าคน ทำให้ทีมมีความแข็งแกร่งมากมีความได้เปรียบได้เล่นในบ้านต่อหน้าคนดูแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยความพร้อมของทีมชาติไทยก็ถือว่าพร้อมมากๆทุกอย่างเกิดขึ้นได้ถึงแม้สถานการณ์เราจะเป็นรองแต่สภาพร่างกายสภาพหัวิตหัวใจที่แข็งแกร่งความมุ่งมั่นของนักเตะทีมชาติไทยเขามั่นใจเลยว่าทีมชาติไทยจะสามารถโค่นจีนในบ้านได้นี่เป็นคำพูดของเดรตุกเปียพงศ์ผิวอ่อนนะไปฟังสัมภาษณ์ของเดอตุกกันครับ พูดถึงทีมชาติไทยชุดนี้หน่อยครับผมครับทีมชาติไทยชุดคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับที่จะมาแข่งกับประเทศจีนนะครับอันนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับท่านนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ คุณนวพันลำซ้ำนะให้ความสำคัญไปอย่างมากนะครับก็คือได้รับความกรุณาจากสีทีโอที่เราเช่าเหมาลำมานายกก็อำนวยความสะดวกอย่างเต็มพี่นะครับให้มีสวนล่วงหน้าเดินทางมาดูสภาพในเรื่องของโรงแรมที่พักอาหารสนามฝึกซ้อมทุกอย่างสิ่งอำนวยความสะดวกต้องบอกเลยว่าคราวนี้ครบคันนะไม่มีขาดตกบกพร่องเลยนะครับทุกอย่างนั้นถือว่าสมบูรณ์แบบรวมทั้งสภาพร่างกายของนักฟุตบอลที่บางคนอาจจะมีปัญหาบ้างนะแต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าสมบูรณ 99.99 99สําหรับคนที่มีอาการบาดเจ็บนะแต่คนอื่นนั้นร้อยเอร์เเลยนะครับส่วนสภาพบินจัยไม่ต้องถามนะ เด็กๆนั้นมีความพร้อมที่จะชนะจีนเพื่อจะนำสามแต้มกลับไปบ้านเราให้ได้นะครับทุกอย่างนั้นสมบูรณ์แบบนะอรอเหลือวันแข่งขันเท่านั้นเองตอนนี้แทคกติกทุกอย่างผมคิดว่าอิชิได้วางค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วนะครับก็เหลือแต่จุดเล็กๆน้อยๆที่มาปรับปรุงหรือว่าแก้ไขให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับผมคิดว่าเกมในวันที่6นี้ที่จะเจอจีนสนุกแน่นอนและผมคิดว่าทีมชาติไทยของเราจะต้องคว้าชัยชนะได้ครับครับมองจีนชุดนี้เป็นไงบ้างครับจีนชุดนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีการโอนสัญชาติมา4คน นะครับก็ทําให้ทีมนั้นมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็นัดแรกเขาชนะเรามานะฮะความได้เปรียบมีมากมายเลอเกิดนะเล่นในบ้านคนดูเยอะนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับผมว่าความพร้อมของเรานั้นเราก็มีพร้อมพอสมควรนะครับสตินั้นมีไว้ถูกทําลายนะครับทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นได้เสมอถึงแม้ว่าในสถานการณ์แบบนี้เราจะเป็นรองก็ตามนะฮะแต่ผมว่าด้วยสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นของนักบอลทีมชาติไทยเราถึงแม้จะมาเยือนแบบนี้นะครับผมก็ยังมั่นใจว่าเด็กของเรานั้นจะสามารถโค่นจีนในบ้้านไดครับ ลุยครับวันนี้ฮึกเหิมกันหน่อยครับสำหรับพับช้างศึกทีมชาติไทยของเราชนะเพื่อโอกาสเข้าสู่รอบ18ทีมสุดท้ายคัดบนโลกโซนเอเชียสวยสุดนะครับแฟนบอลชาวไทยรอดูอยู่คือนักเตะทําให้เต็มที่เนี่ยแฟนบอลชาวไทยก็มีความสุขแล้วรอดูแล้วกันเพราะว่าเป็นเกมที่คุณภาพแน่นอนวันนี้6มิถุนายนเวลา1ทุ่มนะครับถ่ายทสดผ่านทางไทยรัฐทีวีอะคลิปนี้ อย่าลืมนะครับเข้ามาส่งกำลังใจให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันเยอะๆเป็นเกมสำคัญส่งผลต่อการเข้ารอบเชียร์กันอย่างสุดใจนะครับไม่รู้ที่ผ่านมาจะเป็นยังไงแต่วันนี้เราคนไทยก็ต้องเชียร์ทีมชาติไทยกันก่อนผลการแข่งขันจะเป็นยังไงค่อยมาว่าหลังเกมแต่ช่วงนี้ส่งกำลังใจให้กับนักเตะทีมชาติไทยทุกคนกันนะครับทุกคนพร้อมลงเล่นไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นสุปรชคสุพรนัดก็พร้อมทำเต็มที่ หรือตัวเก๋าอย่างพี่เจชนะทิพย์พี่อุ้มธิรชนพี่มุย้ยธิรสินนี่อาจจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของพวกเขาแล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วเขาใส่กันเกินร้อยวิ่งกันเต็มที่แน่นอนเรามีหน้าที่ให้กําลังใจส่งกําลังใจกันเยอะๆนะครับอ่ะคุณผู้ชมส่งกําลังใจกันมาเข้ามาแล้วก็ลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยคิดว่าเกมวันนี้ผลการแข่งขันจะออกมาเป็นยังไงนะครับอ่ะ คลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสำหร,รับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยกันด้วยแล้วก็แนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กเกลนเนพัทในเคสกาโนโล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอน,นด์แน่นๆโปรโตีนเน้นๆเกลนเนพัทในเคสกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอใหม่คลิปหน้าสวััดีครบ